เครื่องมือนะครับที่เราจะลองใช้วันนี้นะครับที่เราจะลองใช้วันนี้คือเครื่องมือ brush tool นะครับเป็นเครื่องมือเบสิกพื้นฐานนะครับก็ตัว brush tool ตัวนี้นะครับคุณสามารถกดคีย์ลัดนะครับก็คือตัว B ได้นะครับมันจะเป็นการเรียกเครื่องมือ brush ขึ้นมานะครับเครื่องมือ brush เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือว่ามันจะเหมือนกับคู่กันที่ระบายสีลงไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการเหมือนระบายสีลงไปเฉยๆไม่มีอะไรนะครับไม่ซับซ้อนอะไรมากนักทีนี้ผมลืมนิดนึงก็คือว่า ฟังก์ชันที่ดีที่สุดใน Photoshop และแย่ที่สุดใน Photoshop ในเวลาเดียวกันคือฟังก์ชัน Undo ฟังก์ชัน Undo คือฟังก์ชันในการย้อนกลับค่าไปอย่างเช่นผมระบายแบบนี้ปุ๊บผมกดCtrl Z มันจะย้อนกลับไปมันเป็นฟังก์ชันที่ดีมากข้อเสียมันเป็นฟังก์ชันที่แย่มากเหมือนกันในเวลาเดียวกันคือมันไม่มีความเสถียรภาพในตัวของมันเองมันไม่มีความเสถียรในการทำงานของมันมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะบางทีแล้วทำไปเรื่อยคุณอยากจะ Ctrl Z กลับมามันย้อนได้ไม่ไกลขนาดนั้นนะครับดังนั้นส่วนมากเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าพลาดเมื่อไหร่ทำพลาดรีบกดคอนโทรลแซกลับมาอย่าแบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยย้อนบางทีย้อนกลับไปไม่ทันแล้วนะครับมันไปไกลเกินกว่าที่จะย้อนกลับมานะครับ เดินไปด้านหน้าก็ไม่ได้ย้อนกลับก็ไม่ไหวทีนี้ฟังก์ชันนะครับของ brush tool นะครับถ้าเราดูแท็บproperty to ด้านบนเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เลือกอยู่นะครับก็คือ ตัวนี้ที่เขียนเป็นเลขแล้วก็เป็นกลมๆตรงนี้นะครับอันนี้คือ brush ที่มันสามารถมีได้สามารถเลือกใช้ได้นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับคุณสามารถกดได้จากตรงนี้หรือกดคลิกเมาส์ขวาตรงนี้ก็ได้มันก็จะขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับมันจะมี2 preset ใหญ่ๆก็คือมี size และ hardness นะครับ size คือขนาดอันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือถ้าดึงลงมาเล็กมากมันก็จะเล็กนะครับดึงลงมาเล็กมากมันก็จะเล็กแค่นั้นเองเนี่ยถ้า size เล็กมันก็จะเล็กเส้นเล็กนะครับถ้า size ใหญ่มันก็จะใหญ่นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยง่ายๆทีนี้แต่การจะต้องมานั่งปรับตรงนี้ทุกอันเนี่ยนั่งปรับทุกครั้งเนี่ยมันวุ่นวายนะครับเราสามารถที่จะใช้คีย์ลัดในการลดขนาดและเพิ่มขนาดของตัวบรัชได้นะครับถ้าคุณลองดูเนี่ยบนคีย์บอร์ดคุณจะมีตัว P ใช่ปะและข้างๆตัว P ข้างๆตัว P เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวปีกกาเห็นปะเป็นเหมือนวงเล็บนะครับ ถ้าเป็นไอตัวเนี้ยนะครับที่เป็นบอใบไม้กับลอลิงเนี่ยนะครับถ้าคุณกดบอใบไม้นี่คือตัวท้ายเนี่ยมันจะเป็นการย่อตัวบรัชลงนะครับมันจะเป็นการย่อบรัชลงหรือถ้ากดตัวลอลิงมันจะเป็นการขยายบรัชขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือการทำงานของมันทีนี้ตัวบัตรไซส์นี่คงไม่มีอะไรมาก hardness นะครับ hardness คืออะไร hardness คือความแข็งของขอบนะครับขอบของบรัชที่มีถ้า hardness เป็น100เวลาคุณลากไปเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าขอบมันจะคมนะครับเวลาคุณลากแล้วขอบมันจะคมแบบนี้นะครับแต่ถ้า hardness จาก 100% เนี่ยเป็น0ขอบมันก็จะฟุ้งนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ hardness แล้วก็ soft คือจริงๆมันคือ hardness กับ softness นะครับถ้าเป็น 0% เป็น softness ถ้าเป็น100เป็น hardness นะครับคือขอบจะคมหรือขอบจะฟุ้งแค่นั้นเองทีนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้นะครับมันจะมี
ด้านล่างตัวนี้มันจะมีพรีเซตของบัตรที่เขาเตรียมไว้ให้เราอยู่นะครับมันจะมี general bus ก็คือบัตรทั่วไปเนี่ยก็จะมีซอฟต์ราวก็จะเป็นซอฟต์ๆนุ่มๆนะครับฮาร์ดราวก็จะเป็นกลมๆแข็งๆแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นไม่รู้หลายแบบมันมีให้เลือกเยอะนะครับเป็น dry media ก็คือจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็น texture แบบนี้นะครับบัตรก็จะเป็น texture หน่อยในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ามันจะมีบัตรหลายแบบนะครับแต่ว่าไอ้พวกบัตรที่เป็น texture พวกเนี้ยนะครับมันช้าคือมันประมวลผลได้ช้าเพราะมันต้องอาศัย texture เนี่ยคือนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันจะประมวลผลช้านิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับเขามีหลายบัตรที่เตรียมไว้ให้เรานะครับหรือว่าถ้าเราต้องการจะโหลดบัตรเพิ่มนะครับคุณก็สามารถget more brush ได้หรือ import brush ที่ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีปุ่มเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนฟันเฟืองนะครับอันนี้จะเป็น advanced option ของ brush นะครับคุณสามารถ เปลี่ยนชื่อ brush ได้สามารถ import brush เข้ามาได้นะครับสามารถ get more brush คือเอาหาบัตรเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็สามารถพวก brush แปลกๆเนี่ยจะมีให้โหลดนะครับเช่นบัตรต้นไม้บัตรต้นหญ้าอะไรเงี้ยมีให้โหลดใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเราจะใช้บัตร basic กันก่อนนะตอนนี้นะครับก็คือบัตรราวนะครับ ทีนี้เวลาทำงานนะครับก็ไอตัวแบ็กกราวด์คัลเลอร์เนี่ยที่เป็นสีเนี่ยเราก็มักจะปล่อยไว้นะครับแล้วเราจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเวลาทำงานพยายามใช้เลเยอร์นะครับเพราะว่ามันสามารถเปิดปิดตาได้เนี่ยเปิดปิดตรงนี้นะครับถ้าเปิดปุ๊บมันก็จะเห็นถ้าปิดมันก็จะไม่เห็นนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันเลเยอร์ปกติข้อดีของมันคือเราอาจจะปิดเราทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเลเยอร์เนี้ยตรงนี้อยากจะลบเฉพาะเลเยอร์นี้คุณก็สามารถแยกส่วนกันได้เช่นอย่างที่ผมบอกว่าคุณสามารถทำเป็นชั้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 นนะครับเช่นตรงนี้เติมนิดนึงอะเปิดเลเยอร์ใหม่เติมนิดนึงเปิดเลเยอร์ใหม่ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะทำงานโดยที่เพิ่มความละเอียดเข้าไปทีละนิดทีละนิดได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่เลเยอร์เดียวกันทั้งหมดเวลาผมทำงานเนี่ยเวลาถ้าจำเป็นต้องส่งงานลูกค้าจริงๆผมก็จะทำหลายเลเยอร์มากเลยเพราะว่าเผื่อการแก้ไขนะครับเช่นตรงนี้ทำเผื่อมาแบบนี้อ่ะแล้วก็ส่งไปให้ดูลูกค้าไม่ชอบอ่ะก็ปิดนี้เปิดอันใหม่นะครับอย่าไปทำซับอยู่ในเลเยอร์เดียวทั้งหมดเพราะว่าเวลาแก้ไขเป็นทำยากนะครับแล้วก็ถ้าสมมติคุณลากบัตรเสร็จแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีเชฟมันสวยมากแต่อยากจะลบบางส่วนเราสามารถใช้เครื่องมืออย่างลบนะครับหรือ eraser tool ในการลบตรงนี้ไปได้นะครับ eraser นะครับเครื่องหมายมันจะเป็นเหมือนอย่างลบตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมันก็คือเอาไปลบอย่างเดียวนะครับถ้ากดตัว e ก็ได้นะครับมันก็จะลบอย่างนี้นะครับมันก็จะลบอย่างนี้ได้ก็สามารถปรับบัตรได้เช่นเดียวกันเช่นอยากให้ลบแบบฟุ้งๆก็ทำได้นะครับทีนี้ทั้งตัวบัตรแล้วก็ยังลบเนี่ยนะครับทั้งตัวบัตรแล้วก็ยังลบเนี่ยนะครับถ้าเราดูด้านบนเนี่ยมันจะมีตัวเขียนว่า opacity กับ flow อยู่นะครับ opacity กับ flow คืออะไรopacity กับ flow คืออะไรนะครับถ้าสมมุติว่าปกติแล้วเราลากบรัชอะไรสักอย่างนึงนะครับผมลากบรัชอะไรสักอย่างนึงไปปึ๊ดแบบนี้อันนี้คืออะไรที่เราลากไปเนี่ยนะครับคุณสังเกตว่าน้ำหนักมันจะเท่ากันหมดเลยนึกว่าน้ำหนักมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราปรับ opacity ตรงนี้นะครับมันจะมีค่า opacity อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ opacity นะครับถ้าเราปรับ opacity ตรงนี้
นะครับจาก100ลงมาเป็น25เวลาคุณลากเนี่ยมันจะจางลงนะครับมันจะจางลงดังนั้นคุณสามารถที่จะค่อยๆเพิ่มทีละเลเยอร์แบบนี้ได้นะครับมันจะจางลงทำให้คุณสามารถเพิ่มทีละเลเยอร์ลงไปแบบนี้ได้ถ้าใครเคยวาดพวกเขาเรียกอะไรสีน้ำมันเหมือนกันคือคุณสามารถเติมค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดจนกว่ามันจะเข้มได้นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้คือ opacity นะครับส่วน flow จะต่างกันนะครับถ้า flow 100เวลาลากมันก็จะแข็งๆนิดนึงนะครับแต่ถ้า flow ลงมาต่ำมากมันจะมีเหมือนแบบถ้าดูตรงหัวมันอะถ้าคุณสังเกตนะเนี่ยคือ flow ต่ำคุณจะเห็นหัวมันแบบจางๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตามน้ำหนักมือนะครับแต่ถ้าอันเนี้ยคุณใช้เมาส์แบบตัวเมาส์หนูตัวเนี้ยมันก็จะได้ประมาณแค่นี้แหละแต่ถ้าคุณใช้พวกแท็บเล็ตเพนแท็บเล็ตเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำหนักของการกดที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าโฟลว์ต่ำเวลาคุณกดเนี่ยมันกดบางๆมันก็จะได้แค่เส้นบางๆนะครับหรือน้ำหนักมันต่ำอะไรเงี้ยฮะดังนั้นโฟลว์ตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักของมือที่กดลงไปเนี่ยแต่ว่าเมาส์หนูมันก็ขึ้นนะบางทีก็ขึ้นเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับลากเร็วก็จะขึ้นมาแต่ว่ามันจะไม่เหมือนพวกแท็บเล็ตนะครับพวกเพนแท็บเล็ตที่เวลาวาดแล้วน้ำหนักมือมันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นพวกเพนแท็บเล็ตนะครับมันไม่ใช่แท็บเล็ตเหมือน iPad นะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเมาส์ปากกานะครับก็คือเมาส์ปากกาในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือน้ำหนักที่คุณกดลงไปเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับวาดลงบนพวกกระดานบอร์ดจริงๆดังนั้นมันจะมีการเก็บค่าน้ำหนักของมือที่กดลงไปด้วยนะครับถ้าคุณใช้ค่าโฟลว์มันต่ำถ้าคุณใช้ค่าโฟลว์มันต่ำเวลาคุณกดพวกเนี้ยนะครับมันก็จะจางๆมากๆเลยนะครับลบเลเยอร์ไป แต่ได้บอกทำงานเป็นเลเยอร์นะครับจะได้ง่ายถ้าโฟเป็นร้อยก็จะคมชัดจริงๆทีนี้สมูทอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับคือมันจะเป็นการเหมือนเปิดการหน่วงนะครับมันเป็นเหมือนการเปิดการหน่วงของบราชอะครับถ้าคุณเปิดสมูทเป็นร้อยเนี่ยเวลาคุณลากเนี่ยมันจะไม่ได้มาทันทีมันจะค่อยๆขึ้นนะครับคือบางคนก็จะชอบใช้สมูทเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าเหมือนมันค่อยๆปาดแล้วเติมน้ำหนักลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับคือถ้าเป็นในโปรแกรมอื่นเขาจะเรียกว่าเลซี่บัตก็เป็นบัตแบบทำให้เราขี้เกียจช้าๆนะครับค่อยๆวาดได้มันจะทำให้เราค่อยๆเติมดีเทลได้ไม่ต้องรีบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมูทติ้งนะครับ จริงแล้วมันจะมีอีกอันนึงที่ผมจะชอบใช้คือ Airbrush ตรงนี้มันจะเป็นไอคอนตรงนี้นะครับก็กดคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วปรับพวก opacity ต่ำๆ flow ต่ำๆหน่อยนะครับมันจะเหมือนกับพ่นค่อยๆพ่นสีลงไปนะครับปรับซอฟต์นิดนึงเนี่ยมันจะเหมือนค่อยๆพ่นลงไปนิดนึงนะครับเวลาเราปรับพวกตัวเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดเหมือนพ่นสีนะครับถ้าติ๊กตรง Airbrush ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ลองใช้ดูได้นะครับในส่วนของ Brush ตรงนี้ ทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงนี้นิดนึงเวลาสมมติว่าเราทำงานเนี่ยนะครับในเลเยอร์1เลเยอร์เนี่ยคุณสามารถถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีภาพต้นแบบและเลเยอร์คุณอยากจะวาดตามภาพต้นแบบอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีส่วนของที่เราเรียกว่า opacity ตรงนี้อยู่นะครับเราสามารถที่จะลดค่า opacity ตรงนี้ได้นะครับถ้าเราปรับค่า opacity ของเลเยอร์นะเลือกเลเยอร์ก่อนนะแล้วเลือก opacity ตรงนี้นะครับตอนนี้ opacity เป็น100อะไรที่คุณเห็นมันเห็นเต็ม 100%
นะครับแต่ถ้า opacity มันต่ำมากคุณจะเห็นมันจางๆนะครับดังนั้นคุณสามารถที่จะ mix นะครับopacity ของเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ให้เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คุณต้องการนะครับก็เช่นเลเยอร์นี้ผมอาจจะเติมเนี่ยแล้วค่อยๆซ้ำลงไปก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานตัว opacity ของเลเยอร์นะครับแล้ว opacity มีบทบาทยังไงบ้างนะครับสมมติว่าผมมีภาพหนึ่งจาก สมมติผมเอาภาพหนึ่งเข้ามาวิธีการเอาภาพเข้ามาใน Photoshop นะครับก็ไม่ได้ยากมากนักนะครับวิธีการเอาภาพเข้ามาใน Photoshop เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถที่จะ1ก็คือกดไฟล์แล้วก็ import นะครับเข้ามาได้แต่ว่าวิธีง่ายสุดสำหรับผมอ่ะก็คือกดลากเลยนะครับก็คือเราเปิดโฟลเดอร์ที่เรามีภาพเราอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราก็กดเมาส์ซ้ายกดค้างไว้แล้วก็ลากบนลงบนแคนวาสของเราปุ๊บอย่างนี้นะครับพอลากลงมาเสร็จเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีกรอบตามมุมที่เกิดขึ้นนะครับพอเราถ้าเราเห็นกรอบตามมุมตรงนี้แสดงว่าตอนนี้ภาพที่เราเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในโหมดของอะไรครับมันอยู่ในโหมดของทรานส์ฟอร์มคือโหมดที่สามารถปรับภาพได้นะครับเราจะปรับภาพแบบนี้พอปรับพอใจแล้วผมอาจจะกด enter นะครับภาพก็จะอยู่อย่างนี้ทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะกลับไปปรับขนาดภาพใหม่สามารถทำได้โดยการกด Ctrl T Tiger นะครับ Ctrl T มันจะเป็นการกดเข้าโหมดscale หรือ transform อีกรอบนึงนะครับทีนี้ผมอาจจะลองปรับ opacity ลงมาน้อยๆหน่อยนะครับจากนั้นผมสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมอาจจะปรับขนาดบัตรไซส์นิดหนึ่งนะครับ มาจะปรับ smoothing หน่อยนะครับเพื่อให้ผมค่อยๆลากได้คือพอเราปรับสมูทติ้งเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆช้าอืดมากแต่มันจะช่วยให้เราสามารถลากเส้นที่ยากๆได้นึกออกมั้ยบางทีแล้วเราลากเส้นด้วยเมาส์หนูอ่ะมันยากไงแต่ถ้าปรับสมูทติ้งเนี่ยคุณสามารถค่อยๆละเมียดบรรจงนะครับเนี่ยใครจะไปคิดว่าเมาส์หนูลากอะไรได้แบบนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะลากดีเทลต่างๆนะครับแต่ว่าบางทีแล้วการใช้สมูทติ้งมากก็จะเหนื่อยเมื่อยมือนะครับแต่อย่างเงี้ยมันก็จะสามารถสร้างดีเทลต่างๆที่เราต้องการได้ง่ายขึ้นเช่นผมจะบอกว่าขอสมูทติ้งสักครึ่งนึงแล้วกันนะครับผมก็จะค่อยๆลากก็จะลองลากเชฟของแมวตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับปกติเวลาเราลากเส้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราถ้าต้องการที่จะลากเส้นอะไรให้ตรงมันยากใช่ปะค่อนข้างยากดังนั้นวิธีการก็คือเราจะกดชิปค้างไว้นะครับแล้วกดชิปแล้วลากมันจะได้เส้นตรงนี้อย่างนี้กด Shift บนคีย์บอร์ดของคุณนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้จะนะครับ Shift จะเป็นการลากเส้นตรงนะครับ Shift จะเป็นการลากเส้นตรงนะครับหรือลากเส้นเฉียงก็ได้นะครับเรากดที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนนะครับแล้วกด Shift แล้วกดอีกปุ่มหนึ่งมันจะเป็นการลากเส้นแนวตรงนะครับชิปกดจุดหนึ่งกดชิปแล้วอีกจุดหนึ่งมันจะเป็นการลากเส้นตัดเส้นตรงนะครับ